ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจทำสมาธิในเบื้องต้นอาตมาจะเป็นผู้นำให้ทุกๆคนพากันว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับได้ทรงบำเพ็ญบารมีสิบทัศนับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นแต่ละชาติกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ต้องใช้เวลาการกระทำอันแสนนานถ้าหากว่าจะคำนวณว่าพระองค์ให้เนื้อเป็นทานก็ยิ่งกว่าแผ่นผัตตภีหรือให้เลือดเป็นทานก็ยิ่งกว่ามหาสมุทรให้ดวงตาเป็นทานก็ยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้าให้กระดูกเป็นทานก็ยิ่งกว่าภูเขาเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้จึงเป็นสัจธรรมควรแก่การที่พวกเราจะได้พากันศึกษาและปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าคนเราที่เกิดขึ้นมานี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นวัตถุร่างกายของเราก็ชื่อว่าเป็นวัตถุวัตถุก็เรียกว่าวัตถุของโลกวัตถุของโลกนั้นถ้าหากว่าเราหลงวัตถุก็หมายความว่าเราก็จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราได้พากันปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มีหวังว่าเราจะไม่มาเป็นวัตถุของโลกอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ตัวของเรายังเป็นวัตถุของโลกอยู่นี้เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าวัตถุที่เราได้นั้นเป็นวัตถุที่มีความวิเศษมากกว่าวัตถุอื่นใดที่มีอยู่วัตถุในโลกนี้จะเป็นวัตถุใดก็ตามวัตถุเหล่านั้นไม่มีความดีเกินไปกว่าร่างกายที่เราได้มานี้ร่างกายที่เราได้มาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษเพราะฉะนั้นในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตตวิเศษโสมนุษย์นี้เป็นสัตว์วิเศษก็หมายความว่าเป็นวัตถุที่วิเศษกว่าวัตถุอื่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้วัตถุสิ่งนี้มาเราก็สมควรแก่การที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์ยิ่ง
คือทำให้เป็นประโยชน์ยิ่งการทำประโยชน์ยิ่งก็คือทำประโยชน์ให้แก่ตัวของเราตัวของเราคือใจใจเรานี้เรียกว่าเป็นอมตะเป็นที่เรียกว่าเป็นนามธรรมที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนับเป็นเวลาหลายนานแสนนานหลายอสงไขยใจของพระองค์นั่นเองที่ได้สะสมบารมีเหล่านั้นไว้จนกระทั่งถึงการแก่กล้าพวกเราเช่นเดียวกันมีใจเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นอิสระจึงมีความเป็นใหญ่อิสระแปลว่าความเป็นใหญ่ในตัวของเรามีใจนั้นเป็นใหญ่ใจนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่คอยจะสะสมเอาซึ่งวัตถุคือร่างกายอันนี้จะปฏิบัติงานเมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติงานไปในทางที่ผิดใจก็จะต้องรับในสิ่งที่ผิดเมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติไปในสิ่งที่ถูกใจของเราเป็นส่วนรับก็จะมารับสะสมในสิ่งที่ถูกหรือเรียกว่าสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักว่าส่วนใดดีส่วนใดไม่ดีเราก็อาศัยความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่จะจำแนกแกกออกมาว่าส่วนนี้เป็นส่วนดีส่วนนี้เป็นส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีคือการปฏิบัติผิดศีลการปฏิบัติไม่ปฏิบัติทำสมาธิไม่ยังปัญญาให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าไม่ดีการที่เราปฏิบัติศีลเราทำสมาธิเรายังปัญญาให้เกิดขึ้นเหล่านี้เรียกว่าดีเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติธรรมนูญของพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าวธรรมนูญในท่ามกลางพระอรหันต์1,250 องค์ในวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3ในคราวนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เวลุวันกัลลันทกะนิวาปสถานนครราชคฤห์มีพระอรหันต์1,250 องค์ได้มาประชุมกันพระพุทธองค์ได้ทรงใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่ได้ทรงแสดงว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงพุทธะละตุปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการทำจิตให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าแม้จะมีคำสอนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์หรือจะมีคำสอนมากมายเหลือขนานานับแต่ย่อลงมาแล้วมีอยู่3ข้อด้วยกันคือการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อบาปย่อมจะต้องละออกไปการกระทำใดๆที่เรียกว่าเป็นบุญต้องทำขึ้นการกระทำใดๆที่สร้างความบริสุทธิ์ให้แก่ใจถือว่าเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาจึงวางหลักไว้3หลักด้วยกันมีการละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้ผ่องแผ้วละความชั่วจะด้วยประการใดๆคืออย่าหมายความว่าอย่าทำการกระทำความชั่วนั้นถือว่าผิดธรรมนูญของพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์
การฆ่ามนุษย์การฆ่าทั้งปวงนั้นถือว่าผิดธรรมนูญการขโมยถือว่าผิดการประพฤติผิดกามเมสมิจฉาจารต่างๆถือว่าผิดการโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียประโยชน์ถือว่าผิดการเสพสุราเสพยาเสพติดถือว่าผิดอันนั้นผู้ที่กระทำเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ยืนอยู่ในหลักสามประการผู้ที่ทำความชั่วต่างๆไม่ได้ถือว่าอยู่ในหลักสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมนูญไว้ผู้ที่สร้างความดีละการฆ่ามนุษย์สัตว์ละการที่จะขโมยของคนอื่นตีชิงวิ่งราวละการประพฤติกาเมสุมิจฉาจารละการหลอกลวงทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ไม่เสพยาเสพติดไม่กินเหล้าเมาสุราอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ยืนหยัดอยู่ในหลักสามประการเรียกว่าหลักธรรมนูญสามประการของพระพุทธศาสนาและทางใดที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจในข้อที่ว่าสัจจตะปริโยทปนังการทำจิตให้ผ่องใสชื่อว่าการกระทำจิตนั้นก็ถือเป็นหลักหนึ่งในจำนวนสามหลักเพราะอะไรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถ้าหากว่าได้รับการพัฒนาแล้วจะพัฒนาได้จากบุคคลธรรมดาหรือเรียกว่าจากบุตรชนมาถึงกัลยาณชนจากกัลยาณชนไปถึงอริยชนสามารถที่จะพัฒนาได้หลักทั้งสามประการนั้นมีสิ่งที่ย่อยๆออกไปก็คือเมื่อปฏิบัติสิ่งใดเพื่อการบำรุงให้จิตใจเกิดความเจริญเกิดความผ่องใสสะอาดนั่นแหละชื่อว่าเป็นการที่ทำให้เกิดความถูกต้องในหลักนั้นๆคือหลักสามประการนี้ในขณะนี้เราพากันกระทำจิตใจหมายถึงว่าเรากำลังปฏิบัติในหลักที่สามคือการทำจิตให้ผ่องใสการทำจิตให้ผ่องใสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหรือเป็นสิ่งที่กระทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจของเรานี้ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่ถูกครอบงำด้วยอวิชชาใจของเรานี้ถูกครอบงำด้วยอวิชชาอวิชชานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความมืดมิดที่ปกคลุมบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครในโลกนี้ย่อมถูกอวิชชาเป็นเครื่องปกปิดมิดไว้ด้วยกันทั้งสิ้นเมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีชรามีชราแล้วก็มีมรณะเมื่อตายแล้วอวิชชายังอยู่เมื่ออวิชชายังอยู่ก็ต้องเวียนแล้วทีนี้เวียนไปเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารต่อไปเรียกว่าวัฏจักรคือการหมุนเวียนไม่รู้จักสิ้นสุดเรียกว่าวัฏจักร
ในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนามัตตเกมีที่สุดในเบื้องต้นอันบุคคลตามอยู่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายก็จะต้องเกิดตายอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าได้พากันมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอริยสัจธรรมเป็นต้นแล้วก็จะสามารถแก้ไขซึ่งอวิชชานี้ได้การแก้ไขอวิชชานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นมาได้พระเหตุใดพระเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติอริยสัจสี่นี้มาแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทำลายอวิชชาแล้วเป็นองค์แรกแล้วพระองค์ก็แนะนำสาวกให้พากันทำลายอวิชชานี้มาแล้วเราทั้งหลายในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสาวกสาวิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อจัดการกับอวิชชาได้เพราะว่าอวิชชานี้ไม่มีอะไรที่จะไปขจัดมันได้นอกเหนือไปจากจะบำเพ็ญอริยสัจธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเอโกไอยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางที่จะบรรลุได้นั้นมีหนทางเดียวเท่านั้นจึงพระองค์จึงตรัสว่าเอโกแปลว่าอันเดียวไอยังภิกขเวเอโกไอยังภิกขเวมัคโคภิกขเวแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัคโคแปลว่าหนทางหนทางมีทางเดียวเท่านั้นก็หมายถึงอริยสัจธรรมการปฏิบัติอริยสัจธรรมให้เกิดขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าสามารถที่จะกำจัดอวิชชาต่างแต่ว่าเราจะปฏิบัตินานมากเท่าไรหรือว่าไม่นานหรือว่านานหรือว่าจะใช้การใช้เวลาสักเท่าไรนั้นก็อยู่ที่พวกเราเองที่จะแก้ไขตัวของเราเองในการที่จะขจัดอวิชชาตัวนี้การที่จะขจัดอวิชชาตัวนี้นั้นต้องเริ่มด้วยมรรคมรรคนั้นจะต้องเริ่มด้วยข้อที่8ข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดคือกำหนดเอาฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถฌานไม่ต้องทำสมาธิเกินไปกว่านี้ทำสมาธิเกินไปกว่านี้ก็ไม่จำเป็นมีความจำเป็นว่าจะทำสมาธิก็เอาแค่ฌาน4คือจะตุถฌานพอแล้วเมื่อบำเพ็ญถึงจะตุถฌานถือว่ากำลังดำเนินมรรคข้อที่8แต่มรรคนั้นจะดำเนินข้อเดียวไม่ได้ต้องดำเนินทั้งหมดจึงจะสำเร็จได้เหมือนกันกับรถจะวิ่งล้อเดียวไม่ได้จะต้องวิ่ง4ล้อมีล้อเท่าไหร่ก็วิ่งไปนั่นแหละจึงจะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุจุดที่หมายปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคที่8ก็จะต้องย้อนกลับคืนมาหามรรคข้อที่1มรรคข้อที่หนึ่งนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรก็คือมรรคแปดเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติในมรรคทั้งแปดนั้นก็มาปฏิบัติในข้อที่หนึ่งและก็จะครบมรรคแปดคืออริยสัจสี่แต่ว่าการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจธรรมนั้นถ้าหากว่าพลังจิตนี้ไม่มี
บุคคลไม่สามารถที่จะดำเนินได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิคือมรรคข้อที่8มีพลังจิตนี่ไม่มีพลังจิตจะดำเนินอริยสัจนั้นไม่ได้บางคนหรือบางผู้ที่ไม่เข้าใจท่องแท้พากันคิดว่าสุขวิปัสสโกความเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสุวิปัสสกเรียกว่าสุขวิปัสสโกนั้นคือการพิจารณาวิปัสสนาล้วนไม่มีสมถะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ว่าพระอรหันต์ที่เรียกว่าสุขวิปัสสโกนั้นไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิจะดำเนินมรรคครบ8ได้อย่างไรต้องครบ8คือข้อที่8คือสัมมาสมาธิต้องมีฌาน4เป็นกำลังถึงจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ตามต้องมีสมาธิเป็นกำลังเมื่อมีสมาธิเป็นกำลังยังจิตเข้าสู่อริยสัจการพิจารณาอริยสัจนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือการพิจารณาถึงตัวของเรานั่นเองร่างกายที่ได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่าสัตว์โตวิเศษโสพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์วิเศษเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้แหละจะเป็นบรรทัดฐานตัวประสานงานที่จะให้จิตของเรานี้หลุดพ้นได้เพราะคนเราที่เกิดขึ้นมานี้ต่างก็พากันมาหลงอยู่ที่กายอันนี้เองจะไปหลงที่อื่นก็หาไม่หลงที่อื่นมันก็ไม่มีตัวตนเราจะไปหลงจิตวิญญาณจะไปหลงได้ยังไงไม่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนคนที่จะเกิดกิเลสตัณหาก็ต้องมีร่างกายอันนี้ขึ้นมาก่อนเรียกว่ามีร่างกายนี้เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นคนแล้วก็หลงหลงก็จะต้องหลงที่ตัวอันนี้รูปคลำอยู่ที่ตัวอันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นตัวอันนี้ก็จะต้องเป็นที่แก้ไขเหมือนกับว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งก็คือหมายความว่าเมื่อเราหลงอยู่ในตัวนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวนี้เพราะฉะนั้นในข้ออริยสัจข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าทุกข์จึงท่านจึงให้พิจารณาปริยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การกำหนดรู้นั้นก็คือการศึกษาเหมือนกับคนอ่านหนังสือถ้าหากว่าไม่ศึกษาซะก่อนเอาหนังสือมาอ่านไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่เมื่อศึกษาแล้วก็รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าปริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้นั่นก็คือการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่จะมาเป็นพระอริยบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเสขะบุคคลอเสขะบุคคลเสขะบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาอเสขะบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเสขะบุคคลก็คือโสดาสกิทาคาอนาคาพอถึงพระอรหันต์ก็เรียกว่าอเสขะบุคคลเพราะฉะนั้นการดำเนินจิตตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาจึงอยู่ในขั้นที่ว่าต้องศึกษาศึกษาก็ไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเราคือศึกษาที่ร่างกายนี้ให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วเท่านั้นก็บรรลุได้อย่างท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านไม่เห็นได้ไปศึกษาที่ตรงไหนมากมายนักท่านศึกษาอยู่ในรูปพระพุทธเจ้าชี้ลงไปในรูปของท่านปัญจวัคคีย์ว่ารูปังภิกขเวอนัตตารูปไม่ใช่ตนชี้ลงไปที่รูปของปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็มีรูปมาแล้วแต่ทำไมปัญจวัคคีย์ไม่ได้บรรลุมาได้บรรลุเอาก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำให้ก็เหมือนกันกับทรัพย์ในดินสินในน้ำนั่นแหละความโง่เขลาก็ไม่สามารถที่จะเจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้
แต่เมื่อมีความฉลาดก็เจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้เรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำร่างกายของเราก็มีประโยชน์ได้เป็นอริยสัตว์ได้แต่ว่าไม่มีใครแนะนำให้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำลงไปที่อยู่ลงไปที่กายของเรานี่ใครอยากบรรลุธรรมไม่ต้องไปหาที่อื่นพิจารณาลงไปที่นี่คำว่าสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติก็เรียกว่าสติใหญ่ที่สุดก็คือมหาสติมหาสติก็คือมหาสติต่อไปก็มหาสติปัฏฐานและอะไรเราที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาก็เรียกว่ากายนี้เป็นมหาสติเรียกว่าเป็นที่ตั้งอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจก็คือการดำเนินจิตเข้าสู่การพิจารณานี่เองแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นอย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ประสบพบแล้วว่ารูปัสสะเหม็งตินิบินติเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอันอื่นนั้นจะเป็นสมุทัยสัจก็ดีจะเป็นนิโรธสัตว์ก็ดีจะเป็นมรรคสัตว์ก็ดีก็ตกลงว่าเมื่อทำทุกขสัตว์ได้สำเร็จสมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์สำเร็จตามไปด้วยการที่เขาอธิบายว่าสมุทัยนั้นปาหาตะบันติเมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละสัจฉิกาตะบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งปหาตะปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมันก็เท่านั้นเพราะว่าในทุกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขะทุกแล้วต่อไปก็เรียกว่าทุกขะสมุทัยต่อไปก็เรียกว่าทุกขะนิโรธต่อไปก็เรียกว่าทุกขคามินีปฏิปทาก็ตกลงว่าทั้งหมดอริยสัจก็คือเอาทุกไว้นำหน้าทั้งสิ้นเรียกว่าทุกสมุทัยทุกนิโรธทุกมรรคอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายให้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าปฏิบัติหมดแล้วอริยสัจนั้นน่ะปฏิบัติหมดแล้วไม่จำเป็นต้องไปอธิบายให้เกิดความลำบากยากเย็นเมื่อพิจารณาเกิดนิพพานญาณเหมือนความว่าการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อเราจะวิจัยอาหารอันนี้ว่าอันนี้มันรสเปรี้ยวรสหวานอันนี้มันรสมันรสเค็มอันนี้มันเป็นข้าวอันนี้มันเป็นน้ำตาลอันนี้มันเป็นโปรตีนอันนี้มันเป็นวิตามินเอวิตามินบีไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยที่เราจะไปนั่งอธิบายกันเราจะเปิดปากเปิดเข้าปากแล้วก็แล้วกันจะเปิดเข้าปากวิตามินหรือโปรตีนอะไรมันก็เข้าปากไปแล้วอ่ะในที่สุดต้องการอะไรเราต้องการความอิ่มต้องการความที่มีร่างกายแข็งแรงเราก็เปิดอาหารเข้าไปเท่านั้นเองอริยสัจธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาถึงตัวทุกข์อันเดียวเท่านั้นเท่ากันกับว่ารวบรวมทั้งหมดแล้วเปิดเข้าไปสำเร็จเป็นผลเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดอะไรที่เมื่อพระภิกษุองค์หนึ่งไปเห็นดินดำดินแดงก็มาโสเหร่กันพอโสเหร่กันแล้วพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าก็มาถามว่าพวกเธอนี่มันพูดอะไรกันพระก็บอกว่าแหมเดินไปวันนี้พบดินดำดินแดงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าไปดูเลยดินภายนอกดูดินภายในร่างกายอันนี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอยู่ในกายพระ500องค์เหล่านั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าแนะนำปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องของอริยสัจที่เราอธิบายกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายทุกข้อเดียวก็สำเร็จหมดพิจารณากายอันเดียวก็เรียกว่าสำเร็จหมดเมื่อพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเจริญให้มากก็ทำให้มากจิตนี้จะมีพลังเรียกว่าปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญา
เมื่ออาวุธคือปัญญานี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วที่จะฟาดฟันซึ่งอวิชชานี้ให้สลายตัวหรือเรียกว่าทำลายอวิชชาได้เมื่อปัญญารอบเต็มที่แล้วดำเนินอริยสัจเต็มที่ในขณะเดียวกันกิเลสก็ค่อยหมดไปหายไปตัณหาก็เบาบางลงไปกิเลสตัวนั้นก็ค่อยหมดไปเหมือนกันกับเราพากันล้างภาชนะที่กำลังมันเคลอะไปทั้งขี้ต้มขี้โคลนขี้อะไรต่างๆเอาล้างที่นี่เอาตอนนี้ตอนปากหมดไปแล้วเอาล้างมาถึงนั้นเอาตอนก้นหมดไปแล้วเอาล้างถึงนั่นเอาสีข้างหมดไปแล้วเอาล้างข้างนี้ออข้างนอกหมดแล้วเอาข้างในยังอยู่เอาล้างข้างในเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเหมือนกันกับที่ว่าพิจารณาเป็นวิปัสสนาให้เกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจนั้นกิเลสตัวนั้นก็หมดลงไปอีกแล้วอ้าวประเดี๋ยวตัวนี้ก็หมดไปอีกแล้วเดี๋ยวตัวนั้นก็หมดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาแล้วที่สุดถึงที่สุดเรียกว่าอเสขบุคคลคือพระอรหันต์ก็จะทำลายอวิชชาได้ฉับพลันเมื่ออวิชชาดับไปสังขารก็ดับไปเมื่อสังขารดับไปวิญญาณก็ดับไปวิญญาณดับไปนามรูปก็ดับไปนามรูปดับไปผัสสะก็ดับไปผัสสะดับไปเวทนาก็ดับไปเวทนาดับไปตัณหาก็ดับไปตัณหาดับไปอุปทานก็ดับไปอุปทานดับไปภพก็ดับไปชาติก็ดับไปเมื่อไม่มีชาติแล้วมันจะมีพยาธิมรณะออกมาอีกต่อไปก็ไม่ได้ก็เป็นอันว่าเมื่อปฏิบัติตามทางแห่งอริยสัจธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถได้บรรลุสมความตั้งใจนั่นเองต่อนี้ไปนั่งสมาธิกันต่อ